สุกเลยด้วยจ้าสุกแล้วใส่จานทอดเลยทอดจากไม้เลยนะคะอู้ควันกุ้งขมงเลยจะให้ดูข้างในนะคะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนี่ก็จะกรอบนอกนุ่มในอร่อยค่ะของโปรดประโยชน์เยอะสุกแล้วนะคะกรอบนอกนุ่มในนะมันเยอะกินข้าวจีต้องกันสวัสดีค่ะอากาศวันนี้หนาวนะคะแต่เขาก็บอกว่ามันจะเป็นสิ้นโปรหนาวของเดือนนี้แล้วค่ะบ่มีหยังสิจะดีกว่าที่เฮาจะเฮ็ดข้าวจีถ้าใครกินกันนะคะอากาศมันเย็นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เราก็จะเอาใส่ไม้มันจะเอาใส่มีพายค่ะจีนี่สูตรตาพินนะคะสูตรคุณพ่อนะคะไอทีว่าสูตรคุณพ่อเนี่ยคือเลาะผ้าเห็ดแบบนี้นะคะแบบเพิ่นเสียอันเอาใส่ไม้พายบันภาษาอีสานกับจีเอิญไม่คันด้ามเอาใส่ตรงปลายมันแต่ว่าเฮาจะต้องให้เขาอยู่แน่นๆ นะคะเพราะว่าเวลาที่เฮาเอาไปขังไฟเนี่ยมันจะได้บ่ยุ่ยออกอะค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะโรยเกลือนิดหน่อยโรยเกลือนะคะเพื่อความนัวเนาะไปจีกันเลยค่ะเสาร์นี้เพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายกินน้ำขิงค่ะเพิ่งกลับมาจากตลาดค่ะพี่น้องเมื่อนี้นิ่งไม่ได้นึ่งเขาเองนะคะนิ่งซื้อเขามาจากตลาดค่ะแต่คือจะกินข้าวจีแบบพอละพาเห็ดแล้วหนิงก็จะมีที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็จะปั้นเป็นก้อนเล็กๆนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเราทำแบบนี้ก่อนไปดูกันเลยทานข้าวแดงได้ทีนะคะแดงได้ทีแล้วการจี้เข่านี่เคล็ดลับยานึงก็คือไฟต้องแห้งนะคะถ้าไฟอ่อนเนี่ยข้าวที่เราจี้เนี่ยข้างในมันจะแข็งมันจะไม่นุ่มแต่เนี่ยขาดบ่ได้เด้อค่ะข้าวแดงได้ทีแล้วนะคะแล้วก็จัดการเอาข้าวสีเรามาสีเลยนะคะที่เราทำทำไว้กระสีจี้ประมาณเนี่ยค่ะใส่เวลาแล้วก็ใจเย็นนิดนึงนะคะจะอร่อยแน่นอนจีเข่าหนาหนาวนี่เข่าไม้ย่ามเข่าไม้ได้แล้วนี่สีเข่าไม้มากนี่ก็สิเป็นข่าวจีเนาะค่ะปู่เฒ่าเพิ่นพาเฮากินแต่เป็นเล็กน้อยโอ้คุณพ่อจีเข่าให้กินนี่อันนั้นหลายมันก็จะขางอยู่ประมาณนี้นะคะมันก็จะใช้เวลาประมาณนึงเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันเริ่มเหลืองกันนะคะเราจะใช้เวลาอยู่สักประมาณนึงนะคะเพราะมันเริ่มที่จะเหลืองทุกด้านแล้วนะคะแต่ตรงหัวมันเนี่ยมันยังไม่เหลืองแล้วก็จะต้องให้มันสุกกรอบก่อนนะคะสุกกรอบก่อนนะพี่น้องจะเปิดแฟลชให้เบิ่งนี่เพราะว่าสีเมื่อกี้สวยเห็นไหมคะเนี่ยนี่แล้วก็จะเอาให้มันได้กรอบทุกข้างก่อนนะคะแล้วเราค่อยทาไข่กันทีแล้วเนาะเนี่ยทั้งหมดแล้วนะคะถึงกรรมวิธีหนึ่งได้บัดนี้ถ้าสู้ว่าเหลืองได้ทีได้แล้วบัดนี้ไอ้พอแล้วสิเอาน้ำปลาใส่ค่ะ
เอาน้ำปลาใส่ให้รอบๆนะคะแล้วก็เอามะขามอีกนึงพี่น้องซึ่งขั้นตอนนี้จะหอมมากมันจะหอมน้ำปลานะคะค้างให้น้ำปลาแห้งแบบตะก่อนทีนี้เราก็จะทาไข่ค่ะทาไข่นี่ก็แล้วแต่เฮาหมักนะคะว่าเฮาจะเอาหนาเอาบางซำใดแต่แบบนี้เนี่ยก็อร่อยแล้วนะคะหอมหอมใช่ถั่วเลยนะคะเพราะว่าเรา เราทำกินเองเนี่ยไข่เราต้องหนาต้องใส่ไข่เยอะชุบไข่แล้วก็ค้างเลยนะคะให้ไข่เริ่มสุกแต่ว่านิงจะใช้สัก3รอบนะคะชุบไข่3รอบเขาก็สิได้เขาจีห่อนห่อนไข่นุ่มๆเนี่ยเนี่ยเริ่มจะเยื่อยแล้วนะคะเนี่ยเหมือนยังทำไม่แน่นเลยนะใส่ไข่รอบที่สองนะคะข้าวจีถึงเริ่มเหนื่อยลงแล้วพี่น้องเนี่ยเริ่มเหมือนจะหลุดออกจากไม้แล้วสงสัยไข่ทาได้แค่สองรอบแน่นอนเหมือนมันเริ่มจะหลุดออกจากไม้แล้วค่ะเนี่ยปั้นก้อนไม่เท่ากันด้วยแหละไม่อยากให้เขาแน่นเกินไปค่ะแต่ถ้าจะจีดีต้องแน่นๆ นะคะพี่น้องต้องแน่นๆเนาะพอจีก็ยังแซ่บในขั้นตอนนี้ถ้าเราจะพอในเรื่องของที่เราจะไม่ชุบไข่แล้วนะคะเราก็จะปิ้งเขาแบบอันนี้เลยค่ะเกลียมๆแบบเนี้ยเห็นไหมคะโอ้ยพี่น้องคราวนี้ไงออกแล้วโอ้ยสงสัยจะต้องใช้ตะแกรงแล้วค่ะไม่ได้แล้วต้องมีตะแกรงรองรับแล้วมันยังไงค่ะเพราะเขาใส่ไข่เนี่ยมันจะยังไงนะคะมันก็จะกรอบกรอบกรอบนุ่มๆเลยนะมีเพื่อนๆบางคนเขาชอบกินแบบที่มันกรอบกรอบด้วยแต่เนี้ยแต่ตัวเนี้ยข้าวมันเยอะใช่ไหมคะข้าวข้างในมันจะยังนุ่มอยู่แต่ข้างหน้ามันก็จะกรอบเห็นไหมมันจะมีไข่ตรงเนี้ยต้องจี๋ให้มันแห้งๆให้ไข่เขาสุกนะคะสุกไปแล้วจ้าสุกแล้วใส่จานทอดเลยทอดจากไม้เลยนะคะอู้ควันกุ้งขโมงเลย
จะให้ดูข้างในนะคะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆ นี่ก็จะกรอบนอกนุ่มในอร่อยค่ะของโปรดประโยชน์เยอะ